วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมสำหรับคลิปนี้ก็มาดูอะไรที่มันไม่ค่อยสวยบ้างนะครับผมเนาะปกติแล้วผมจะถ่ายคลิปเมลอนที่มันสวยๆซะส่วนใหญ่นะผมเนาะมาคลิปนี้ก็มาดูอะไรที่มันไม่สวยบ้างเนาะมาดูอะไรที่มันผิดพลาดกันบ้างนะผมเนาะเพราะว่าหลายคนก็ถามผมว่าเคยปลูกไม่สวยบ้างไหมโอ้มีครับผมมีประจำเลยแหละเนาะคลิปนี้ก็จะมานำเสนอความผิดพลาดของผมในอีกหนึ่งกรณีนะที่ผมจะนำเสนอในคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับผมถ้าถามว่าผมจะพลาดบ่อยไหมก็มีพลาดบ้างนะผมแต่พยายามจะให้มันพลาดน้อยที่สุดเนาะเพราะว่าเพื่อนมือใหม่หลายคนถามว่าเฮ้ยปลูกสวยๆแบบนี้เคยทำอะไรที่มันพลาดแล้วต้นมันมีปัญหาไหมก็มีนะครับผมเนี่ยอย่างคลิปนี้ผมก็จะนำเสนอว่าอันนี้ผมปลูกแล้วมันพลาดนะเนาะอย่างอันนี้เนาะผมปลูกในรังนะผมเนาะในรังคือปลูกแบบน้ำนิ่งเติมอากาศแหละเนาะแต่ปลูกแบบไว้ปลูกหนึ่งต้นนะผมแต่ไว้สามแขนงนะปึ๊บปึ๊บแบบนี้แล้วมันพลาดยังไงเพื่อนๆสังเกตเห็นใบไหมเห็นใบแบบเสียๆแบบเนี้ยเนาะก็ทำไมถึงต้นมันถึงตายนะผมคืออันนี้อ่ะผมปลูกแล้วผมปรับค่า pH มันพลาดนะผมไปทำให้มันเป็นกรดเยอะไปหน่อยนะผมแอบผมขอเล่าเลยแล้วกันเนาะปกติเนี่ยผมปลูกแบบน้ำนิ่งเติมอากาศแบบเนี้ยเนาะผมจะก่อนที่ผมจะเติมปุ๋ยเนี่ยในครั้งต่อๆไปเรื่อยๆเนี่ยสมมติว่าน้ำมันแห้งลงแล้วถึงเวลาที่เราจะเติมปุ๋ยเนี่ยผมก็จะวัดน้ำในรังก่อนว่าน้ำในรังเนี่ยมี EC ประมาณเท่าไหร่ PH เท่าไหร่เนาะแล้วก็จะรู้แนวทางแล้วว่าเราจะปรับเยอะมากน้อยแค่ไหนนะผมอย่างที่ผมทำพลาดเนี่ยตอนที่ผมจะมาปรับน้ำเนี่ยน้ำมันอยู่ประมาณครึ่งถังนะผมเนาะน้ำในรังของเราเนี่ยอยู่ครึ่งถังก็ผมวัดค่า EC เนี่ยมันได้ประมาณ 1.5 เนาะแล้วก็ PH เนี่ยมันได้ประมาณอยู่8กว่าๆโหซึ่งค่า PH ในรังเนี่ยมันสูงเกินไปเนาะเราต้องปรับค่า PH ให้อยู่ในระดับ 5.5 ถึง 6.5 ผมก็ผสมน้ำใหม่ไปเลยผมผสมน้ำใหม่ได้ EC ประมาณ 1.6 นะผมแล้วค่า PH เนี่ยผมปรับที่น้ำใหม่เนี่ยให้เป็นประมาณ 3.5 เลยนะผมเนาะเพื่อให้มันต่ำๆเนี่ยพอเราใส่ลงไปในรังของเราเนี่ยเนาะมันก็จะไปงัดกับน้ำด่างเนาะพอเราเติมเข้าไปแบบเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเนาะจนตอนแรกมันมีแค่ครึ่งถังผมเติมเข้าไปให้มันได้ประมาณ 80-90% ของระดับความสูงของถังเนี่ยมันก็จะงัดค่า pH เนี่ยที่อยู่ในถังเนี่ยจาก8เนี่ยอาจจะดาวลงมาเหลือ6.5 6.4 6.3 6.60 อะไรเนี่ยทุกทีผมทำเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้เนาะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะผมเพราะว่าผมเองนี่แหละผมประมาทผมเทลงไปทุกทีผมเทลงไปนะแล้วผมวัด pH เนี่ยมันก็จะได้ประมาณ 6.0 ต่ำๆก็จะ 5.8 เนี่ยเนาะทุกทีแบบมันจะได้ประมาณเนี่ยแต่ผมทำจนชินแล้วอ่ะแล้วมันจะได้ประมาณเนี่ยแต่ครั้งเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันนะผมใส่ไปแล้วเนี่ยมันค่ามันต่ำกว่านั้นนะผมแล้วผมก็ไม่ได้วัดเลยนะผมที่จริงก็ผมก็ไม่รู้หรอกว่าค่ามันจะต่ำลงมากนะที่จริงน่าจะต่ำลงประมาณน่าจะ4จุดต่ำกว่า 4.5 ครับผมเนาะที่ผมมาวัดตอนที่ต้นมันมีปัญหานะผมก็ชะล่าใจนะผมก็เติมช่วงเย็นเนาะแล้วก็เสร็จแล้วก็ลงไปทำงานอะไรอื่นน่ะก็ไม่ได้สนใจละเนาะก็ตื่นเช้ามาพอมาอีกวันนะผมตอนเช้าผมก็ไม่ได้ขึ้นมาดูมันนะผมก็ปล่อยมันไปเลยแหละแล้วก็ไปทำงานเนาะกลับมาบ้านตอนเย็นก็ขึ้นมาเช็คอ้าวต้นเหี่ยวหมดแล้วผมก็ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะดูอะไรก่อนนะก็จับเครื่องวัดมาวัด pH ก่อนนะผมเนาะโอ้โห pH ประมาณ 4.2 4.3 ครับผมโอ้โหต้นคือใบอ่ะมันเหี่ยวไปเลยนะผมคือมันเหี่ยวแสดงว่า pH มันน่าจะเป็นกรดตั้งแต่ผมปรับตอนเมื่อวานตอนเย็นเลยนะครับผมเนาะแล้วมาอีกวันหนึ่งเนี่ยทิ้งไว้ให้มันตากแดดทั้งวันเนี่ยโอ้โหเซลล์ใบมันตายไปแล้วเนาะปรับไม่ทันผมก็เลยรีบผมมาเจอตอนเย็นอีกวันหนึ่งเนี่ยผมก็รีบถ่ายน้ำปรับ pH ให้มันคืนมาให้อยู่ในค่าที่ต้นมันทนได้เลยนะผมปรับมาขึ้นมาที่7เลยนะผมอาจจะให้มันเป็นออกแนวด่างๆสำหรับต้นนิดนึงแต่ก็ไม่ทันนะผมเนาะมันโดนแดดเผาใบไปละเรียบร้อยเซลล์ใบมันตายนะผมเนาะแต่อันนี้ก็นี่ยังไม่ตายนะผมเนาะอันนี้ยังทานอยู่แต่ใบรวมๆเนี่ยไม่เหลือแล้วนะผมก็ เสียดายมากครับผมถ้าจริงๆแล้วต้นมันยังไม่ตายนะเนี่ยแต่เซลล์ใบมันตายไปแล้วมันไม่สามารถคืนได้แล้วผมเนาะนี่อันนี้ก็ยังไม่ตายนะเนี่ยเห็นไหมแต่ต้นแขนงนี้ยังพอเนี่ยถ้าเรา
ถ้าผมปรับมันทันอ่ะแล้วต้นใบมันฟื้นอ่ะเนาะยังไม่โดนแดดเผาโซนเซลล์ใบตายแต่มันก็กลับคืนได้อยู่นะเพื่อนดูมันแตกยอดใหม่มันก็ยังดีอยู่นะเนี่ยแต่ใบโดยรวมมันเสียไปละก็ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวลองดูว่าผมมันแต่ละลูกมีน้ำหนักสักกี่กิโลครับผมชั่งให้เพื่อนๆดูปึ๊บโอ้ลูกนี้2กิโลครับผมไม่ได้โหนน้ำหนักเดี๋ยวลองดูอีกลูกนี้เซต0ก่อนนะครับผมโอเคลูกนี้เราห้อยดึงนี่ครับผมไม่ได้โหนน้ำหนักครับผมดู 2.2 กิโลหนักก็โอเคครับผมต่อไปลูกสุดท้ายลูกนี้มีเหลือใบประมาณ 2-3 ใบ4ใบมันไม่น่าจะหวานแล้วนะผมอีกยังไม่ได้เซต0แล้วผมเซต0แล้วโอเคเซต0แล้วครับผมดึงนะครับผมปึ๊บนิดเดียวโอ้โหลูกนี้3กิโลครับผมก็รวมๆแล้ว2 3ประมาณ7กิโลครับผมในลูกนี้เนาะปลูกแบบชิวๆไว้แขนงละลูกได้7กิโลฮะผมเสียเมลอน7กิโลแทนที่จะได้กินทั้ง7กิโลเนี่ยกับไม่ได้กินผมเพราะความสับเพ่าเพียงครั้งเดียวนะครับโอเคครับผมไหนๆก็ถ่ายคลิปนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วจะผ่าให้ดูนะผมโอเคเราลองผ่าดูสักลูกนะเอาลูกที่มันยังมีใบเหลือสัก 3-4 ใบเนาะโอเคลูกใหญ่นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองผ่าดูกันผมว่าเนื้อจะเป็นไงนะสำหรับต้นที่มันเสียไปแล้วโอ้เสียดายมากครับผมน่าจะได้กิน7กิโลเนี่ยผมกับทำต้นตายน่าจะได้กินอร่อยอร่อยลูกนี้3กิโลครับผมมีดไม่คมแล้วครับผมเนื้อแน่นนะครับผมน้ำไหลชุบโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเอดูเนื้อนะผมอันนี้เหลืออีก20วันจะได้เก็บโอ้โหเสียดายไหมครับผมเนี่ยเนื้อได้ประมาณนี้แล้วเนี่ยโอ้แทนที่จะได้กินแบบอร่อยอร่อยกับต้องกลายเป็นแตงอ่อนกินไม่อร่อยแล้วผมเดี๋ยวดมนิดนึงน่าจะยังจืดอยู่นะเดี๋ยวผมขอเฉือนเนื้อแข็งอยู่นะครับโอ้ไม่น่าจะหวานละเนาะมันเหลืออีกตั้ง20วันอ่ะมันจะครบกำหนดนะครับผมเดี๋ยวตัดยากนิดนึงโอเคเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะครับผมแตงมันยังไม่สุกครับผมมันหวานลิ้นนิดๆอ่ะเนื้อยังติดกรอบอยู่ตัวนี้เป็นหยกสวรรค์ครับผมมีเนื้อครับผมไม่หวานครับผมมันกินไม่อร่อยแตงยังเป็นแตงดิบอยู่อ่ะนะมันเหลืออีกตั้ง20วันหวานนิดนิดน่าจะ9บิก10บิกเองครับผมมันหวานปลายลิ้นนิดเดียวเองแต่มันมีความหวานอยู่หน่อยอ่ะเนื้อยังติดกรอบเป็นแตงอ่อนอยู่ครับโอเคสำหรับเนื้อก็ได้ประมาณนี้ครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากครับผมเนาะก็เอาความผิดพลาดของผมเนี่ยมาให้เพื่อนๆดูนะผมเนาะการปลูกไฮโดเนี่ยก็พยายามเลี้ยงน้ำให้ดีๆผมอย่าประมาทแบบผมนะเนาะถ้าประมาทแบบผมแล้วก็เนี่ยมันจะเสียแบบนี้ครับผมเนาะแทนที่จะได้กิน3ลูกนี่แบบอร่อยอร่อยนะก็กลายเป็นว่าไม่ได้กินดีสักลูกแล้วผมเนี่ยได้กินแตงดิบตั้ง3ลูกเลยครับผมเนาะก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะผมสำหรับการปลูกไฮโดผมมือใหม่นะผมมือใหม่ก็ระวังนิดนึงครับผมเนาะปรับน้ำอะไรเสร็จแล้วเราก็วัดไฟนอลสุดท้ายดีๆหน่อยครับผมเนาะอันนี้ผมด้วยความประมาทอ่ะมันทุกทีมันได้ครับผมค่ามันได้แต่ครั้งนี้ผมใส่ไปแล้วค่ามันไม่ได้แล้วไม่ได้วัดเนี่ยโอ้โหต้นเหี่ยวนะผมเนาะด้วยความเป็นกฎของน้ำก็เอาไว้เป็นกรณีให้เพื่อนๆดูครับผมว่าอย่าประมาทนะผมในการปรับ EC ปรับน้ำปรับ PH นะผมเนาะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะผมโอเคขอบคุณครับ